ช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเลยนะครับน้องๆดูหนวดพี่ดิแบบโอ้ยพรึบขึ้นมาเลยทีเดียวครับยังกับดงหญ้าหน้าบ้าน วันนี้ก็ต้องมีการตัดแต่งหนวดของเรากันหน่อยแล้วนะทุกคนผมว่าอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่หล่อครับตอนนี้เราก็มีแฟนแล้วด้วยนะแฟนเราไปอยู่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยใครเอาเมียกูไปเมียกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะน้องมิยาบิกูหายไปไหนอะทุกคนอยู่ในน้ำนี่หรือเปล่าเฮ้ยหายจริงอยู่ไหนวะเดี๋ยวมีคนลักขโมยแฟนผมไปครับข้างหน้านี้ก็ไม่มีแล้วดีกว่าอินโดตอนนี้เหมือนจะใกล้โตแล้วครับทุกคนโอ้แต่เมียหายอุตส่าห์แบบจะปรับปรุงตัวเองทำไม่หล่อผู้หญิงดิ้งซะก่อนโอ้ยไม่ได้ครับทุกคนในเมื่อเธอไปแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆมันต้องดูแลก่อนที่เธอจะไปนะต้องบอกไว้ก่อนเลยเรื่องจริงใครอย่าปล่อยให้โซมนะเว้ยเดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนกันไกลครับดูเอ็นแกมแป๊บกันไกลครับในสมิตตี้กูตัดแต่งทรงผมเอาให้หน้าตาหล่อเหลาก่อนฟินเมทัลฟินมีเมทัลก็น่าจะมีแล้วก็มีออฟซิเดียนครับผมเมทัลออฟซิเดียนนี่มันจะได้คมนะเอ้ย OB ป่ะ OB โอเคใส่ป้าบเข้าไปอีกอย่างนึงอ๋อคือเหล็กเอากูใส่ของผิดอย่างนึงถ้าเป็นเหล็กต้องเป็นเหล็กโอเคเรียบร้อยกันไกล1อันครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะต้องแต่งตัวให้ดูดีมีมาตรฐานชายไทย ให้มันหล่อเหลาแป๊บนึงนะกูตัดผมก่อนกันไกลมาเล็มตัวเองกลับขึ้นมาเอาทรงไหนดีวะเนี่ยต้องรอๆครับนี่หัวฟูดูเหมือนว่าสาวๆจะไม่ค่อยชอบทรงแบบหัวหย่อยเท่าไหร่ดูก่อนทรงนี้มันก็ดูโอเคเท่อยู่โพนี่เทลเฮ้ยนี่ก็ดูหล่อนะเว้ยถึงจะเป็นทรงแบบเหมือนมิยาบิก็ตามนะครับอันนี้เอาทรงนี้ดีกว่าทรงไวกิ้งนี้ดีกว่าครับความยาวอย่างนี้ได้แล้วแต่ว่าเราอาจจะต้องตัดหนวดเราออกนิดนึงนี่หน้าใสหน้าหล่อรับรองสาวกลับมาแน่นอนตอนนี้ก็อาจจะเกียนไปก่อนนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันเดี๋ยวมาดูชุดเกาะก่อนแล้วกันว่าเราจะคราฟเกาะอะไรได้บ้างก่อนตอนนี้ผมเรียนรู้เอ็นแกรมเอเปกมาแล้วนะครับเราก็ต้องใส่หนังเข้าไปก่อนหนังแล้วน่าจะมีอยู่นี่หนังเอเปกแล้วก็เมื่อกี้เหล็กนะครับใช้จัดไปเหมือนจะเตรียมมาได้ไม่ครบหรือเปล่าอันนี้ของเอเปกใช่ไหมที่เหลือเราน่าจะยังไม่ได้เรียนรู้เดี๋ยวก่อนอาจจะเรียนรู้มาไม่ครบเอเปกอันนี้เป็นไพรมอลเอเปกอยู่ข้างบนเอเปกแฟกถ้าเป็นไพรมอลเราต้องไปฆ่าตัวไพรมอลก่อนนะครับนี่ได้เพิ่มแล้วน่าจะครบเซตแล้วมั้งขาดอะไรบ้างขาดถุงมือโอเคถุงมือรองเท้าครบเซตเรียบร้อยติดตั้งเลยทุกคนเอาละเรียบร้อยครับนี่รอแล้ว แค่นี้ก็ไม่เห็นหัวเกรียนแล้วแจ๋วเลยซึ่งในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลงไปในน้ำใหม่อีกรอบนึงครับเพื่อไปจับตัวที่มันหาไข่มุกได้ก็คือแองเลอร์นั่นเองนะครับไอ้นี่ใช้อาวุธบนตัวได้ไหมไอ้โดโด้นี่ใช้ไม่ได้ว่ะเสียดายต้องเอาฟางลงน้ำไปแล้วก็เดี๋ยวลูกดอกเราก็ต้องใช้ลูกดอกหมดตัวนี้ทำมาใหม่ด้วยแปดไปจับแองเลอร์ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าแองเลอร์เป็นตัวที่จับง่ายครับมันเป็นของออฟฟิเชียลเพราะไข่มุกเรายังไม่ครบที่เราจะผลิตที่ขีเตานะผมก็ไม่อยากจะเล่นนอกรอบนะครับจะได้มีอะไรดูกันยาวลงเลยลงใต้น้ำเลยนี่โลมาเราไม่เอาตรงนี้ไข่มุกไม่มีวันนั้นผมไปเจอเฮ้ยนี่อันนี้มีว่ะเดี๋ยวเราเอาแองเลอร์มาเอาครับอุ้ยตรงนี้เยอะเลยเนี่ยถ้าเราใช้แองเลอร์เราจะได้เยอะเราต้องไปลึกอีกหน่อยครับเราจะเจอแองเลอร์ตรงนี้ฉลามเยอะมากผ่านฉลามไปก่อนแองเลอร์ค่อนข้างที่อยู่น้ำลึกหน่อยอันนี้เนสซี่แต่จำได้ว่าตรงนี้จะมีตัวโหดอยู่โอ้เนี่ยแองเลอร์เต็มเลยเดี๋ยวโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวนั้นที่ว่าเราเคยเจอแล้วมันดุมากๆอ่ะมันกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาก่อนแล้วก็อย่างนึงที่ลืมก็คือไอ้ตัวแว่นตาหายใจใต้น้ำครับมันจะเป็นสกูบ้ามันมีของหมดตัวนี้อันนี้เราน่าจะพอทำได้ครับตัวนี้ก็หายใจใต้น้ำได้เลยถ้าจำไม่ผิด SC ขาดอะไรบ้างขาดเคราตินกวางมีไหมเคราตินเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงแต่น่าจะไม่มีเพราะว่ามันฟาร์มไม่ได้นี่เดี๋ยวเราไปหาเคราตินก่อนเดี๋ยวนึงนะผมจะได้หายใจใต้น้ำได้เลยเว้ยตัวอะไรให้เคราตินบ้างแถวนี้ลงก่อนนี่โดโดเต่าได้เต่าได้ปั๊บมึงอย่าขวางเคลียร์หมดโอเคถังป่าถังอะไรไปด้วยนะไปเจอป่าเลยโดโดเข้าเอออยากเข้ามาได้เลย
นี่จัดเลยอันนี้ดีและเคราตินได้แล้วครับทีนี้ก็หายใจสะดวกจำได้ตัวนี้เอาอยู่แล้วมันจะมีตีนกบเฮ้ยมันต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอวะอุ้ยผมจำผิดเว้ยมันต้องมีรีมัสพาวเดอร์ด้วยอันนั้นแค่มองใสเฉยๆรีมัสพาวเดอร์ต้องกลับไปคราฟหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันต้องใช้โต๊ะของมันทุกคนนี่จะเป็นมอต้าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวว่ากันทีหลังเราเตรียมแว่นตาไว้ก่อนผมต้องเอาแว่นตานี้ไปใส่ตัวช่วยหายใจทีนี้ลงไปหาแองเลอร์ก่อนด้านนี้น่าจะมีเพราะวันนั้นเราหนีไอ้ปลาไปแล้วเราก็ลงน้ำลึกเราก็เจอแองเลอร์ครับพร้อมกับปลาไหลนี่ไงเจอแองเลอร์แล้วครับแต่ปลาไหลหน้าเป็นห่วงหูพอเปิดสแกนเท่านั้นแหละมึงแม่งมาตึมเลยว่ะดูเหมือนว่าแองเลอร์จะมีน้อยนั่นไอ้ตัวเลเวล200เราเอาตัวเลเวล200ครับอันนี้เราเคลียร์ก่อนเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปโอ้มันไม่ใช่ว่ามันเยอะแค่ปลาไหลนะมันยังมีพวกแบบแอมโมไนท์ไบต์พวกนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่อันนี้ดีเลย300กว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวยิงนี้ก่อนเฮ้ยทำไมอ๋อยิงไม่ออกต้องใช้หอกโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูตุยไม่ทันหายใจไม่ทันรอขึ้นมาก่อนเอาเป็นหอกแทนได้ไม่ตามมาแล้วด้วยไอ้หลามตามมาแทนไอ้หลามท็อกซิกอุ้ยปลาไหลตามมาถ้าเยอะแม่งดีดก่อนดีดพลังใส่ก่อนหายใจไม่ออกอีกแล้วขึ้นเลยออกซิเจนเราน้อยมากเลยว่ะออกซิเจนเราอ๋อผมลืมอัพออกซิเจนโถเอ้ยเดี๋ยวโอ้ระเบิดไประเบิดไประเบิดไปกลับบ้านก่อนลงไปยังไงก็จับไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยกลับไปแป๊บนึงไปเตรียมของที่หายใจในน้ำได้ก่อนลืมไปเลยเดี๋ยวเรากลับมาด้วยร้านโลเคชั่นได้เราจะต้องเตรียมครกชนิดพิเศษมาวางเพิ่มเติมลงไปตรงนี้1อันนะครับนี่น่าจะคราฟไม่ยากมากขาดหินหินน่าจะมีในนี้มีปะไม่มีเดี๋ยวไปฟาร์มใหม่เลยบางทีผมเอาไปยัดนู่นยัดนี่ก็เลยลืมนี่ไงตรงนี้มีหินหลายก้อนอยู่ใช้พิกแอคน่าจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอาวุธอุปกรณ์อ่ะโอเคได้119นี่เอาให้หมดป้าบป้าบป้าบทนทานทรหดเหลือเกินหินตรงนี้เรียบร้อยได้แล้ว1อันเอาละใส่นี่ครับแต่สปาร์คพาวเดอร์เราอาจจะขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะยังไม่เคยทำมานะก็ใส่หินลงไปในนี้เลยนะครับหินแล้วก็มีฟินมีเยอะแยะมากมายจัดมาเลยส่วนรีมาสพาวเดอร์ก็ใช้ตัวซีดอีกอย่างนึงซึ่งตัวซีดเนี่ยเราบอกเลยว่ากวางเรานะครับมีแน่นอนสามเผ่าตัวนี้ก็น่าจะมีเช่นกันซีดเป็นลองกลาสเอาละจัดมาไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากโอเคเติมซีดเข้าไปได้แล้วครับได้18ลองเตรียมดูดิสกูบ้าใช้เท่าไหร่สกูบ้าใช้รีมาสพาวเดอร์1พอแล้วครับตอนนี้อันนี้แคนเซิลก่อนเอามา1อันไม่ต้องรอนานโอเคเรียบร้อยแต่มันโดนตีทีเดียวมันอาจจะพังเพราะนั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่กันนะเนี่ยกินก่อนกินยาก่อนยาเพิ่มเลือดเพิ่มค่าหิวเอาละเดี๋ยวเราลงน้ำต่อยังไงก็ต้องเอาตัวนี้ไปเพราะตัวอื่นไปคือไม่รอดแน่นอนเอาละครับตอนนี้เรากลับมาแล้วครับจะสังเกตได้ว่ามันใสขึ้นเยอะเลยนะแองเลอร์เดี๋ยวเราเอาตัว19เดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนเคลียร์เราต้องเคลียร์ให้ทางระโดดนิดนึงตัวนี้ปะตัวนี้200จริงๆตัวไหนก็ได้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเราขี่กวางอยู่ขับมาเลยอุ้ยเอ้ยแม่เอ้ยปลาไหลระวังปลาไหลนี่มันเข้าถึงไวมากเออเข้ามาจริงๆปลาไหลนี่มันจับง่ายอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวไม่ปลาไหลมาไวจริงวะเอาปลาไหลก่อนเอาปลาไหลก่อนเว้ยมันไม่มีจังหวะที่แบบจะได้แทงเอ็งเลอร์เลยอ่ะเอาง่ายมาตัวไหนก็ได้มามึงก็ได้ขี้เกียจรอแล้วโอเคเสียบไม่โดเลยวะฮะมันเสียบมันไม่ได้เลยวะเดี๋ยวนะพิษไอ้นี่แรงอันนี้มันกล่องทะเลครับพิษแรงมากต้องลงไปแทงเองอ่ะดูทรงแล้วเนี่ยโอเคโอ้โหช้าเลยโดนปลาไหลมาอันนี้พัดสีบกูแทงเองโอ้ยโอ้โหมาเสียบเองมาเลยปลาไหลยังไม่มาหรอกตอนเนี้ยหนีครับหนีเอ้ยอย่าหนีเรียบร้อยปลาไหลมาแล้วเว้นตากูกวางเร็วกวาง
โอ้ทันปะเนี่ยอุ้ยมันหลับแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวหน้ามันทำแว่นตากูแตกทุกคนกูจะตุยเย่ก่อนแล้วปังเย้เร็ว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 กว้างเร็วกว้างขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยถ้ามีของบางอย่างจะจับมันได้ไบโอท็อกซินบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถึงแล้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 วถึงเรียบร้อยโอ้โหมันตามขึ้นมาบนนี้เลยแว่นตามันค่อนข้างแตกง่ายนะเดี๋ยวต้องไปเตรียมรีมาสพาวเดอร์มาเยอะๆหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วครับตัวเมื่อกี้หลับอยู่ไหนหลับอยู่นี้เมื่อกี้ไม่ได้เตรียมคอร์สโบว์มาไอพวกนี้นี่เดี๋ยวเคลียร์ก่อนแองเกิลนี่มันจะขี่ได้เลยเพราะเราไปฆ่าไอตัวเนี้ยที่มันเป็นหอยทากทะเลเนี่ยมันเมื่อไหร่นะครับมันก็จะบุกเข้ามาทันทีเพราะว่าตัวนี้เป็นเหมือนแรงดึงดูดของพวกมันนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้เรารอให้แองเกิลนะครับตัวนี้หิวก่อนโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าตอนนี้น่าจะได้หรือยังผมว่าน่าจะได้แล้วมั้งเอาละใส่ของกันเลยเป็นเนื้อนะครับจัดไปได้ไหมเอ่ยอุ้ยร้องนานเลยไม่กินอีกเหรอเนี่ยอู้อะไรวะคือมันยังไม่กินว่ะทุกคนผมอุตส่าห์ไปรอจนแบบหมดพิษหมดอะไรนะที่เราโดนไอตัวแบบว่าหอยทากตีสรุปขึ้นไม่ได้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาไหลมาอีกปลาไหลมาอีกปลาไหลแม่งมาเพิ่มเรื่อยๆเลยมาไม่มีวันหมดวันสิ้นถ้าอย่างนั้นก็เรากลับบ้านอีกรอบนึงแล้วกันยังไงของเราก็หมดอยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่เดี๋ยวไอปลาตัวนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยปลาไหลมาอีกนี่ระเบิดพลังแบบติดมาถึงนี่เลยคือมันจะมาหากูเรื่อยๆมันจะไม่ยอมหยุดหย่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมรีมาสพาวเดอร์เพิ่มก่อนเมื่อกี้น่าจะคราฟพลังเอาไว้เลยนะจะได้โอเคถ้ารีเพลต้องใช้เพิ่มบอกว่าส่วนใหญ่รีเพลก็จะใช้รีมาสพาวเดอร์อย่างเดียวนี่แหละเออใช้พาวเดอร์ของรีมาสจริงด้วยแล้วก็ต้องเตรียมตัวนี้ไปเรื่อยๆเอาละเดี๋ยวผมค่อยว่ากันเดี๋ยวดูตัวนี้ก็ได้ถ้ามันได้มันจะขึ้นว่าเทมซักเซสโอเคได้แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปคนเดียวจะไหววะเนี่ยไม่น่าไหวมั้งเราต้องเอากวางนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราต้องวาร์ปในน้ำตรงนี้เราจะได้เอาแองเกิลนะครับกลับมาตรงนี้ได้เลยไม่น่าจะตายนะผมว่าคิดว่าเดี๋ยวจะได้ฟาร์มไข่มุกด้านนู้นดูเหมือนข้างหน้านั้นใช่ไข่มุกไหมมองนี้เหมือนไข่มุกเลยเนาะแสงดูอีกทีนึงพอมันใส่แว่นตามันมองหาง่ายโอ้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 ยนี่ไงว่าแล้วกูเลยแบบไม่มาคนเดียวไงมันดักรอกูอยู่เนี่ยโอเคเคลียร์หมดแองเกิลมาแองเกิลมาแองเกิลวันนี้ก่อนเว้ยเลยมา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 เลยเคลียร์หมดเลยตรงเนี้ยเคลียร์หมดเคลียร์หมดเคลียร์หมดเดี๋ยวผ่านทางนู้นเนี่ยมันจะมีตัวโหดตัวตึงเพราะนั้นมันไม่ได้ครับผมเอาละตรงนี้แหละเราน่าจะพอวาร์ปได้นะคิดว่าเฮ้ย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 ไม่กูตกใจโชคดีมันไปแค่ตัวไฟเพราะไอ้ตัวนู้นเนี่ยมันจะโหดกว่านี้เอาละล้าโลเคชั่นครับแองเกิลเข้าไปแองเกิลเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยได้ป่ะอุ้ยได้พอดีเจ๋วแหววโอเคกวางมาไหมกวางกวางเหมือนไม่มาโอเคเดี๋ยวต้องไปเอากวางใหม่เนี่ยกวางน่าจะหลุดแองเกิลมาแล้วตอนนี้แต่ว่าสปีดหน้าเป็นห่วงมากครับเพราะน้ำหนักแบบมันค่อนข้างเยอะด้วยเอาไงดีวะเอาน้ำหนักไปก่อนแล้วกันน้ำหนักแบบมันขนได้น้อยสุดๆไปเลยอ่ะเฮ้ยนั่นกูเจอตัวอะไรวะให้น้ำอยู่เดี๋ยว NPC ผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยอันนี้ต้องล่อก่อนแล้วเป็นผู้ชายนี่ว่าโดนมึงโดนมึงอุ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยน่าจะหมัดหนักอยู่อันนี้นี่เราถอยก่อนดีกว่าผู้ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนี่เอาเลือดน้อยๆก่อนครับตีไม่เข้าครับปับมาหัวไปไหนมึงไปไหนไอ้หนูเรียบร้อยก็จะฆ่าได้กินมาโอเคได้แล้วดาเมจเลยทีนี้เลือดไปด้วยเดี๋ยวเลือดค่อยฮีลอีกทีนึงไปตัวนี้ถ้าใส่คอสซูมจะดีมากเพราะเลี้ยวหัวก็ช้าอยู่เหมือนกันโอ้โหเห็นไหมตีโดนยากอย่างเนี้ยเออเรียบร้อยทีนี้สปีดเลยกูรอที่จะอัพสปีดมานานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดฮิวเลือดก่อนฮิวเลือดก่อนเหมือนโพชั่นฮิวเราจะหมดไหมเนี่ยเออมันโดนไอเปโกมาแตกลักไปเมื่อวันก่อนไงทีเริ่มฟาร์มกันเลยแล้วกันทางนี้อันนี้น่าจะเป็นแค่หย่อมหญ้าไม่น่าจะใช่ไข่มุกนะครับแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเอ้ยไอตัวนี้ก็ให้ไข่มุกอยู่กันเนี่ยฆ่าเลยฆ่าเลยนี่ได้ไข่มุกอยู่ได้ไงได้พอสมควรแหละฆ่าก่อนฆ่าก่อนเดี๋ยวค่อยวนไปเอาทีเดียวจัดมาพวกมึง
นี่ก็พอแล้วนะที่จะคราฟที่ขี่เตาตอนนี้เป็นไปได้ก็ควรจะใส่คอสตูมไว้ผมว่าเลี้ยวหัวยากเสียเวลาขาดอะไรขาดเหล็กเหรอโอ้ยเอาเหล็กออกไปแล้วด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละขี้เกียจโอเคสปีดเพิ่มหน่อยเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลังนี่ครับ84มีชิตินมาด้วยยาฮิลขอแล้วกันเอาไว้ให้ตัวละครกินข้างหน้านี่อันตรายเนี่ยอันนี้บาซิโลซอรัสอันนี้ไหวอยู่คิดว่านะครับจัดหูวดจัดหูวดพอได้น่าจะพอได้เลือดเยอะอยู่เหมือนกันนะข้าไป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 แต่ถ้าไม่เติมดาเมจนี่ก็น่าเป็นห่วงแหละเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงแหล่งไข่มุกแล้วนะครับทุกคนนี่เลยเห็นชัดแบบนี้เก็บโอ้โหพอเอ็งเลอร์มานี่โอ้โหต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ทางนี้อีก2ก้อนฟับนี่ฟับเก็บโอ้เหลือไหนๆก็ไหนๆแล้วทีเดียวเลยทีเดียววนๆๆๆนะได้โยขึ้นเลยยังไม่หมดจำได้ว่าข้างหน้าน่าจะมีอีกแต่ข้างหน้านี่อันตรายนิดนึงนะครับค่อนข้างเสี่ยงเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ไหวเราถอยเพราะว่ามีไลโอโพรดอนที่เป็นตัวแบบเอบิโซลซึ่งต้องบอกเลยว่าอันตรายมากจำได้ว่าข้างบนตรงนี้น่าจะมีอยู่ก้อน2ก้อนเดี๋ยวนะมันมองยากอยู่ไอ้หลามนี่อะไรวะไอ้หลามนี่น่าจะพอได้โอเคเจอแล้วตรงนู้น1อันนี้ไม่เป็นไรเอานี้1เอานี้1ปุ๊บเก็บเรียบร้อยข้างล่างน่าจะมีอีกป่ะดูข้างล่างดูข้างล่างตรงนี้น่าจะไม่มีมั้งอันนี้เอ้ยนี่ได้นี่ได้เอานี้งานหนึ่งพอแล้วเอ้ยเรียบร้อยพอแล้วไปกลับครับอันนี้เราต้องกลับเองนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไปว้าอีกทีถ้าไปโผงบนนี่คือปัญหาคือตุยเย่ เพราะว่ามันต้องใช้แบบจุดที่เป็นน้ำนะครับถ้าไม่เป็นน้ำไม่ได้เดี๋ยวลองกดรีโมทดูก่อนว่ามีจุดเป็นน้ำบ้างปะลาดรีโมทอ่ะได้นี่ว่ะอันนี้น่าจะอยู่ใกล้บ้านแต่ถ้าไม่ใกล้กูต้องว่ายไปใหม่ลองดูแล้วกันใกล้ไม่ใกล้วะอ๋อนี่กวางอยู่นี่อ๋อกลับมาที่กวางพอดีโอเคแจ๋วเลยจะได้ส่งกวางกลับไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะมันไหลลงเรื่อยๆนี่ว่ะผมต้องไปวาร์ปกวางก่อนขึ้นว่ายน้ำช้ามากมันต้องมีฟลิปเปอร์เนี่ยไม่ได้คราฟฟลิปเปอร์มางั้นเราใช้สูตรนี้ก็ได้เอาละตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปร้านโลเคชั่นเพราะตรงนี้มันจะไกลกว่านิดนึงร้านโลเคชั่นยังคงอยู่ในน้ำครับติดปลาไปด้วยป่าววะน่าจะติดโอเคติดหางพอดีแล้วเดี๋ยวให้มันฟอลโล่กันโอเคมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยมันไม่ได้มามันยังไงวะเนี่ยสงสัยเราต้องเอาไปเองครับมันไม่ยอมมาง่ายว่ะทุกคนแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่ว่าตัวเอพิโซอ่ะมันอยู่ด้านนู้นไงเราจะต้องทำหน้าที่อารักขาครับเอ็งเลอร์ตัวนี้ให้มันรอดปลอดภัยให้ได้นะนี่มันอยู่นี่โอ้โหว่ามันไม่น่าจะรอดว่ะเอาไงดีวะทุกคนให้มันอยู่นี่เลยไหมแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะฟาร์มเราก็ค่อยว่าไงทีนึงเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมาจอดตรงนี้เพื่อเอาไข่มุกออกจากตัวมันก่อนถ้าไข่มุกยังอยู่ที่ตัวมันคือเป็นปัญหาผมแล้วมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ข้างหลังโอเคสแตนบายมึงสแตนบายไว้ก่อนเอ้ยพองมาแล้วไข่มุก 5,000 เหลือแล้วนี่ว่าจริงๆแค่นี้ก็น่าจะโอเคเนี่ยอุ้ยหลามนี่แม่งอย่างโหดอัลฟ่านี่ว่าอุ้ยตอนแรกเห็นตาเขียวๆนึกว่าไอ้นี่เอ้ยร้อยไปดิเรียบร้อยขึ้นหายใจวางอยู่นี่ผมต้องไปวางเทเลพอร์ตที่ฝั่งนู้นเอาแล้วก็ให้มันมีจุดที่มันอยู่ใต้น้ำด้วยจุดหนึ่งไม่งั้นอย่างนี้มันไม่ได้ครับมันจะพาไอตัวพวกนี้ไปลำบากมากผมกลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยล้างโลเคชั่นมาอีกทีแต่ต้องใช้เทเลพอร์ตวางที่นู่นให้เรียบร้อยอันนี้ก็ได้ไข่มุกเพียงพอเดี๋ยวเราไปเล่นเต่ากันต่อเราขึ้นขี่แล้วเราก็จะทำนะครับในส่วนของฐานข้างบนตัวมันเลยทีนี้เทเลพอร์ตยังพอคราฟได้ไหมคราฟไม่ได้แล้วนี่ว่าของเก่ามีเหลือไหมของเก่าก็ไม่เหลือขาดเป็นเหล็กเหล็กตอนนี้เดี๋ยวขอแบ่งมาจากอันนี้เพื่อคราฟเทเลพอร์ตแล้วก็ไปวางในน้ำนะครับ1จุดลงกระโดดลงก่อนจะได้ไปเอาไอ้ตัวแองเลอร์มาได้นี่วางตรงเนี้ยเอาละได้มั้ยวางนี้ได้มั้ยมันบอกว่าติดมันไม่ให้วางครับคือยังไงคือวางในน้ำไม่ได้หรอมันบอกว่าติดไปหมดหรือเปล่าไม่ให้กูวางว่ะ
นี่ตรงนี้ได้โอเคเรียบร้อยครับนี่ก็กลับไปเอามันครับด้วยรัดรีโมทโลเคชั่นเดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปน้ำเอาไว้ถ้าจุดที่อยู่ใต้น้ำจะมีดอกน้ำมันก็จะวาร์ปได้ง่ายเอาละโอ้โหเดี๋ยวนะตีนเพียบรีบโดดลงก่อนเอาละปลอดภัยมีปลาตัวใหญ่ทีนี้ก็ได้เวลาครับวาร์ปตัวนี้กลับไปจุดใหม่นี่ขึ้นบอบจะมีรูปน้ำแบบนี้ตัวนี้ก็ไปใส่ในสระเราได้จะได้มองเห็นชัดเจนฮะตรงไหนสระเราเดี๋ยวนะเหลี่ยมนี้ไดโนเสาร์เรานี่หว่าอ๋อนี่เมื่อกี้มองเห็นไม่ชัดจอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับไปกันก่อนเรียบร้อยแล้วก็เอาแว่นตานี่ออกก่อนแว่นตานี่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละโอเคทีนี้ที่ขี่เต่า World Turtle นะครับตัวนี้มีเหล็กกับซีเมนใช้เพิ่มซีเมนน่าจะหมดไปแล้วบอกว่าแต่เมื่อกี้เราได้ชิตินมาแล้วอาจจะขาดแต่หินเพราะนี่ซีเมนคราฟไปแล้วนี่พอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาเหล็กเพิ่มก่อนเหล็กเพิ่มอีกหน่อยเอาละตายละ World Turtle เรียบร้อยโอ้โหเป็นที่ขีดเต่าที่เรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรเยอะสุดๆไปเลยอินโดนี่เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันแล้วกันนะเอาเต่าก่อนตัวม่วงนี่มันดักกูหรือไม่วะเนี่ยแต่มันไม่ตีนะโชคดีโอเคอุ้ยไซบิ๊กเบิ้มไซบิ๊กเบิ้มโอ้ยังใหญ่จนมองไม่เห็นเต่าอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้เลือดมหาศาลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเติมสปีดกับดาเมจไป 20,000 นะไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนนี่แม่งก็ตามกูจังมึงหึตามกูจังเอาดิเอาให้กระเด็นลงมาว่าในเลือดมึงอ่ะอุ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยไอ้เปากูบวกเฮ้ยเฮ้ยเปล่าไหวปะเนี่ยอู้ตัวนี้เลือด2ล้านเดี๋ยวดาเมจพี่ครับดาเมจพี่เปล่าทนก่อนเปล่าบวกเปล่ามันน่าจะพอได้อยู่โอ้เรียบร้อยครับเจอไอ้เปล่ากูไอ้เปล่าเอาอยู่รีพังแล้วเหรอเนี่ยเอออุ้ยฟาร์มเบอร์รี่ได้เยอะด้วยเราค่อนข้างฟาร์มเบอร์รี่ได้โหดมากครับแล้วก็ต้นไม้นี่เดินเหยียบป่าราบเลยครับผมโอ้โหสดเคลียร์ก่อนเนี่ยตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบอยากให้โล่งๆเดินเหยียบแม่งเลยเอาเนี่ยแม่งไล่เหยียบแม่งเหยียบตีด้วยเหยียบหายเอาง่ายมาวิ่งเหยียบปลาหายเลยนะครับปลาเบอร์รี่อะไรเก็บไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคราฟยาใหม่ด้วยเนี่ยผมต้องเตรียมเบอร์รี่พวกนี้มาก่อนเราจะเตรียมยาใครตีกูอีกวะเนี่ยยามาไปพันขวดอ๋อเป็นพวกเอลเดอร์ฟอสท็อกโอ้ยเฮ้ยมาเยอะว่ะถ้าติดป้อมปืนได้นี่แจ๋วเลยเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถติดป้อมปืนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราใช้ฟาวเดชั่นโอโซวางมันก็น่าจะสร้างได้แบบยิ่งใหญ่คิดว่านะเอาล่ะเราจะกลับไปที่บ้านไปสร้างกันไปเลยเหมือนพอมันโตแล้วสีมันเปลี่ยนไปเนี่ยสีมันต่างกันนิดนึงบ้างไม่แน่ใจเอาล่ะจอดเต่าไว้นี่ก็สแตนบายไปเอาของก่อนของน่าจะพอคราฟจรวดจริงๆระหว่างคราฟจะเดินช้าหน่อยดูก่อนมีโครงสร้างอะไรบ้างอันนี้มีตัวฟลอร์เราต้องเตรียมฟาวเดชั่นมาด้วยฟาวเดชั่นเราน่าจะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยฟาวเดชั่นหมดนี่หว่าเราคราฟใหม่ก่อนฟาวเดชั่นอาจจะต้องใช้สักนิดหน่อยของไม่พอนี่หว่าไม้เกลี้ยงอันนี้ไม้เกลี้ยงนะครับต้องเอาอันอื่นอันนี้ก็เกี้ยงส่วนใหญ่กูจะใช้ไม้หมดทุกอันเลยเนี่ยนี่ยังพอเหลือเอาได้60เตรียมไว้ก่อนแต่จริงๆน่าจะใช้ไม่ถึง60หรอกเราใช้วางเป็นฐานชุดแรกสัก 2-3 อัน3อันโอเคพอละแล้วเปิดชุดแรกไว้ตรงกลางแล้วที่เหลือเราก็ทำการเทฟลอร์อันเล็กวางแทนขึ้นไปข้างบนเลยละอยู่ที่เป็นจุดแรกก็เอาเป็นหน้าจุดขีดนิดนึงเพราะจุดขีมจะได้ไม่ติดนะครับตรงนี้เลยแล้วกันทีนี้ก็เป็นฟลอร์ทั้งหมดฟลอร์มาใส่เลขหนึ่งไปเลยทีเดียวนะเฮ้ยมันยืนเอียงว่ะยืนเอียงทำไมวะเนี่ยนี่เผลอๆนี่ต่อได้ยาวสุดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะได้ยาวประมาณไหนเพราะผมไม่แน่ใจเพราะอันนี้มันเป็นตัวของมอดด้วยเฮ้ยยาวโอ้ยาวมากสุดๆทุกคนไอจุดที่ยาวที่สุดเนี่ยเราก็จะเอาออกอันนึงนะเพราะว่าจุดนี้มันจะวางตัวผนังไม่ได้แล้วเราเก็บตัวนี้โอเ
นี่ก็เราก็ลงครับลงรู้ได้สุดแค่ไหนกูลองดูก่อนเนี่ยจะต้องค่อยๆไปทีนิดอ่ะตรงนี้สุดแล้วนี่เก็บร้อยนี่เราต้องวัดระดับแบบนี้แหละอันนี้ช่วยสุดได้ไหมได้ต่อไหมโอ้ยยืนหน้าก็ยาวข้างๆข้างหลังนั่งยาวหมดตัวนี้เก็บมาสุดตรงนี้พอดีครับมาสุดตรงไอ้แท่นนี่มันยืดไว้เนี่ยไปอีกอ่ะตรงนี้สุดแค่นี้อันนี้เก็บเรียบร้อยนะหิวกินก่อนอุ้ยมันใหญ่ใหญ่นี่คือบ้านบนสัตว์ที่ผมต้องบอกเลยว่าน่าจะใหญ่ที่สุดและที่เราเคยมีมาผมจะได้ว่าผมเคยสร้าง2ชั้นไม่ใช่หรอวะแต่เหมือนว่าแต่ละทางมันจะได้ไม่เท่ากันไหมเนี่ยดูเหมือนว่าอันนี้มันจะได้น้อยกว่าเดิมนะคอนเดชั่นหมดแล้วครับโอโซตรงนี้มี90อ๋อไม่เท่ากันเว้ยคือด้านข้างจะได้น้อยกว่าทำไมด้านข้างนู้นมันแปลกๆวะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้ตรงกลางทำไมไปได้น้อยจังด้านนี้ออกมาอ๋อด้านนี้มันจะออกมาได้ถึงตรงนี้เลยแต่ตรงนี้มันได้แค่นี้โอเคเราก็เอาตามเนี้ย เอาละเรียบร้อยครับตอนนี้นะฐานเสร็จครับผมเตรียมวอลเตรียมลายมาหมดแล้ววางได้เลยไหมอ่าวางได้เลยแจ๋วเขียวเลย3ระดับพออย่าให้มันสูงเกินเดี๋ยวบางจุดเอาเป็นหน้าต่างไปบ้างวันนี้เราสร้างบนเต่าก่อนนี่เป็นหน้าต่างชุดหนึ่งโอเคอย่าเว้นไปบ้างเดี๋ยวหน้าต่างเดี๋ยวลงทีหลังครับตอนนี้เอาพวกนี้ก่อนวันนี้เอาเท่าไหร่ดูว่าผนังใหญ่หน่อยแล้วกันผนัง3ชั้นแล้วก็เป็นหน้าต่าง2นี่สร้างง่ายแล้วบนเต่านี้โอเคแล้วก็องนี้เป็นหน้าต่างชุดนึงได้ป่ะเนี่ยโอเคได้นี่มานี่เลยไม่ต้องเอาแบบเหมือนกันเป๊ะๆหรอกตรงนี้ได้มั้ยได้อยู่เมื่อกี้ตอนแรกมันจะไม่ให้ผมสร้างนะอีเวนไว้เป็นหน้าต่างเป็น2โอเคทางนี้เว้นหน้าต่างไว้1นี้ทึบไปเลยนี่หน้าต่าง2อันเอาละจุดต่อไปแป๊บเดียวเสร็จครับหลังนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายข้างบนก็ปิดด้วยไอ้นี่ไปเลยดับเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทำอะไรมันวะเดี๋ยวนะเว้ยแต่อย่างนี้จะขี่ยากเดี๋ยวต้องมีจุดขี่จุดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงปิดหมดไม่ได้อันนี้คือจุดนี่ควบคุมจุดควบคุมครับโอ้โหอย่างใหญ่ว่าเราไปทำมาเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านกูอีกโอ้ยสุดเลยเดี๋ยวกูกำลังมันเอาละต่อกันแล้วมันอยู่แบบโอ้โหได้หมดอ่ะหน้าวอลหมดยังเนี่ยวอลยังไม่หมดหรือว่าหมดไอ้หน้าต่างเล็กๆมันไม่ค่อยเหมาะเว้ยหน้าต่างแบบเป็นกระจกใหญ่ไปเลยเดี๋ยวค่อยมาสร้างกันนี่เอาแค่ตรงนี้แล้วก็ปิดหลังคาก่อนอ่ะสั่นมากมึงสั่นมากเว้นมาผมใช้ทรัพยากรเอาเรื่องกันน้องๆโอเคเพราะมันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยครับทีนี้ก็เหลือแต่รูปนะมึงไปจอดตรงๆหน่อยเนี่ยมึงจอดเฉียงๆนี่กูสร้างยากมากเราไปเอารูปก่อนรูปผมว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่พองเนี่ยรูปเราอ่ะจะได้ว่าเราเตรียมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่หว่ามันจะมีรูปสวยๆอยู่ชุดนึงนี่แต่ดูทรงแล้วไม่พอแน่นอนเดี๋ยวหาก่อนอันไหนคราฟเพิ่มได้อันนี้เพิ่มได้นี่เพิ่มได้อีก2เองว่ะอันนี้เดี๋ยวแคนเซิลอันนี้ก่อนเอาเป็นรูปแทนโอเคได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ว่าไม่พอแน่นอนอย่างนั้นต้องใช้300เมื่อกี้ตอนที่ผมไปวางข้างบนก็ประมาณ300เนี่ยเอาละติดรูปครับผมทีนี้วางยากอยู่กันนะเนี่ยวางแนวนี้ก่อนแล้วกันนี่วางนี้น่าจะง่ายสุดได้ไหมตรงนี้ได้ไหมทูฟาร์เวทำไมมันทูฟาเววะคือไม่แน่ใจว่ะโอ้โหพื้นได้แต่หลังคาไม่ให้ยังไงของมึงถ้างั้นเรามีอีกวิธีนึงก็คือเราไม่ต้องเอาหลังคายาวมากเอาแค่นี้พอเดี๋ยวตรงนั้นเราเอาออกก็เป็นโซนนอกบ้านก็ได้เว้ยนี่เราเอาเหลี่ยมพวกนี้ก่อนให้เหลี่ยมพวกนี้มันได้พอละลงไปได้ไหมได้ไหมได้อยู่เท่าที่ได้โอเค
แต่มึงวางผิดสเต็ปมั้ยเนี่ยคนละชั้นกันน่ะโอ้โหเหนื่อยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันทุกคนสรุปเลยคือเต่าก็สร้างได้ยิ่งใหญ่อันเนี้ยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนี่มันใหญ่ประมาณไหนวะผมลงก่อนโอ้ใหญ่มากถอยมาถอยมาถอยมาอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ฐานนี่พอๆกับที่เราไปวางนะครับโครงสร้างทิมอยู่บนน้ำเลยนี่พอเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเต่าตัวนี้เดี๋ยวเราเตรียมที่ขี่ของอินโดก่อนโดโดไข่มาฟองนึงจัดมาไม่รู้ว่าคราฟได้หรือเปล่านะสำหรับอินโดมินัทเล็กนะครับตอนนี้เติมไข่ก่อนไข่ใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์อินโดก่อนเรามีทั้งอัลฟาแล้วก็เอเปกอัลฟาเอเปกโอเมก้าโอเมก้านี้หายากนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับอินโดโอเมก้าทีนี้ก็ต้องเติมเหล็ก350เหล็กไม่พอเอาเหล็กใหม่ล้อมไว้แล้วเนี่ยน่าจะเยอะอยู่เนี่ยอุ้ย 2,000 เดินไหวปะเนี่ยอุ้ยเกือบเดินไม่ไหวครับเอามาทีละเครื่องแล้วกันถ้าขนทุกเครื่องนี่คือไม่ไหวแน่ๆได้แล้วเพียงพอทีนี้เหล็กๆจัดไปใส่ให้หมดเตรียมมาทั้งของอัลฟาแล้วก็เอเปกเลยแล้วกันเอเปกได้ครับอัลฟาได้ขาดหนังเราใส่หนังเข้าไปหมดเลยแล้วกันหนังเราเยอะมากอันนี้แบ่งถ้าเป็นหนังหมดยัดในนี้หมดแต่ถ้าเป็นหนังธรรมดาไม่ต้องยัดไปเยอะแล้วก็อัลฟาได้ครับแล้วก็เตาหลอมมันด้วยเตาหลอมมันก็หลอมดีนะออฟซิเดียนบูดสโตนฟินโอเคออฟซิเดียนเรามีอยู่ออฟซิเดียนยังไม่หมดแล้วก็ไม้มีแล้วก็ฟินมีหินน่าจะน้อยหินนะหินหมดเกลี้ยงเอาโอเคว่ากันทีหลังถ้างั้นเอาที่ขี่ออกมาก่อนที่ขี่จัดออกมาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวให้ฟาร์มหินทีหลังเลเวลตอนนี้นะครับเอเปกอยู่ที่40มีไข่ออกมาด้วยทุกคนสามารถออกไข่ได้แจ๋วเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไปสเต็ปต่อไปได้โอ้โหโอ้โหคือมันไวมากครับตอนนี้สำหรับตัวเอเปกว่าแต่ว่าไข่ที่ออกมานี่มันของตัวอะไรเนี่ยเอโอ้ได้ไข่เอเปกแล้วเยี่ยมเลยก็คืออันนี้แหละที่ผมต้องการเอาละจัดไปเดี๋ยวลองดูก่อนกิบเบิลที่ใช้ไข่เอเปกน่าจะเป็นสเปเชียลหรือเปล่าเอลิเมนทัลมีแล้วแล้วก็สเปเชียลใช้นี่แหละเอเปกได้เรียบร้อยครับผมใช้ไข่เอเปกเพื่อจับสเปเชียลตัวแรกที่อยากได้คือป๊อปคูนแต่ว่ามันต้องคราฟไอ้นี่ใหม่คราฟลูกดอกนะครับอย่างดีเพราะลูกดอกที่เรามีอยู่เนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหวคือสปีดมันไวสุดๆด้วยว่ะทางเดียวก็คือว่ามันต้องลดสปีดหน่อยหูแต่ดาเมจเดิมๆมา 200,000 เลยเนี่ยอันนี้อัลฟานะเดี๋ยวลองดูตัวเอเปกด้านนู้นก่อนเดี๋ยวโดดลงแล้วบั๊กลองดูเอเปกเท่าไหร่เอาละหูเอเปกไวมากเอเปกตอนนี้หูเอเปก 600,000เดี๋ยวใส่คอสซูมก่อนคอสซูมเหล็กน่าจะหมดมั้งเนี่ยกูถอดเหล็กออกไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมคอสซูมเว้ยแต่จำได้ว่ามันมีเหลือ300อยู่นี่ว่ะใส่300ไปก่อนเอาละโอ้ยสปีดมา 2,000 คือเนื่องจากว่าน่าจะเป็นที่อิมปินครับบารมีของอิมปินเฮ้ยแต่ก็โอเคอยู่นะพอใส่คอสซูมไปแล้วก็ได้อยู่บังคับคล่องอยู่เดี๋ยวลองดูดิว่าดาเมจจะสุดที่เท่าไหร่วะเนี่ย871,977ได้เท่าไหร่โอ้โห124ล้านน้องๆทำอะไรได้บ้างเนี่ยกด C นะตอนนี้น่าจะเป็นมินเนี่ยนป่ะมินเนี่ยนแรปเตอร์ครับเดี๋ยวนะกูไล่เก็บตรงนี้ก่อนนี่ของเราหมดเลยป่ะเฮ้ยข้างหลังอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคอุ้ยออกมาหลายตัวอยู่เนี่ยจำได้ว่าเมื่อก่อนมา3ตัวเองเหรอนี่มาเยอะจังเมื่อก่อนจำได้ว่าน่าจะประมาณ3ตัวแต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะจำผิดก็ได้ครับโดตัวนี้แม่งจี๊ดจริงเลือดไปด้วยครับเลือดนี่น่าจะเท่าไหร่นะ39ล้าน4แสนป่ะไม่ใช่มั้งน่าจะ394ล้าน6แสนมากกว่าเนี้ยดีแล้วที่มันไม่เอาเวลมาเยอะเพราะว่าแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะโหดไปไหนแล้วเนี่ยค่าพลังตอนนี้นะครับของเราเนี่ยไม่ได้ต่างจากเดโมนิกเลยนะครับทุกคนจริงๆแล้วตรงนี้นี่ถ้าได้ไอ้เต่ามาถางป่านี่จะดีมากเพราะป่ามันสูงเกินทำให้เรามองไม่เห็นถ้ามันมีตัวตึงเนี่ยซ่อนอยู่ในนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะลำบากครับเดี๋ยวขึ้นหาตัวโหดก่อนเราจะบวกแม่งให้หมดตัวนี้น่าจะฆ่าไพมอลได้นะ
ไพม่อไม่มีสกิลตีคนขี่ทุกคนเดี๋ยวหาไพม่อก่อนถ้าเราตีไพม่อเราจะได้ของจากไพม่อเดี๋ยวหน้าข้างหน้านี่อะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวมึงเล่นกับระบบแล้วมึงไม่รู้แล้วว่ากูเป็นใครมึงคือไพรบัฟฟูนฟรีล็อกเจอกูเฮ้ยค่าระบบมันน้อยเดี๋ยวเราเก็บมันไว้ก่อนเพราะว่ามันใช้ได้อยู่ตัวเนี้ยมันใช้ได้มันใช้ได้มีสกิลระเบิดแต่ผมว่ามันสู้ผมไม่ได้นะผมนี่น่าจะโหดกว่ามันมากนี่เดโมนิก49ล้านทีเดียวแตกครับสบายมากโอ้โหอย่างนี้ตึงๆเลยแม่งค่าพลังอย่างนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วลุยป่าไปโอ้โหโดดดีดมีโกรธไหมไม่มีโกรธด้วยสบายเลยมันบอกว่ามึงกลับบ้านมึงไปเถอะมึงดีดอะไรของมึงเนี่ยกูกลับมาที่บ้านเลยดีดยังไงของมันวะนี่คำรามทำไมเนี่ยลงน้ำก็น่าจะไวมึงเนี่ยโอ้โหลงน้ำก็สุดว่ะเอพิซอลว่าไงเดี๋ยวหาดูเอพิซอลก่อนเฝ้าหนองน้ำนี้มานานละนี่เอเปกบาซิโลเดือนล้าน2ปั๊บล่วงเอพิซอลเจอกูหน่อยอีลามอัลฟาทีเดียวเดี๋ยวเพตอนเนี้ยเอพิซอลน่าจะด้านนี้เอพิซอลเลือดอยู่ที่50ล้านป่ะ55ล้านนะครับควับเข้าไปครับทำเหมือบทีเดียวอยู่ครับมันให้เป็นโซของเอพิซอลมาเมื่อกี้อยู่ไหนไม่รู้มีปืนด้วยมีปืนมาให้ด้วยนี่ไงโซนเอพิซอลอ๋อสีมันจะบางกว่าของเซเลเชียลหน่อยแล้วก็มีลูกดอกพิเศษกระสุนปืนพิเศษแล้วก็มีเดโมนิกโซนนี่น่าจะได้จ่ายตัวเมื่อกี้โอ้ตัวนี้เอาอยู่เลยว่ะคือเอาง่ายๆคือว่าถ้าเลือดไม่เกิน100ล้านผมว่าน่าจะพอไหวนะตัวนี้น่าจะไหวหมดเดี๋ยวเดินค่อยๆลุยไปเรื่อยๆก่อนยาวไปตอนนี้เราต้องการที่จะโค่นบอสไพม่อก่อนครับไพม่อมีตรงไหนบ้างวะออเรนจินไม่น่าไหวแต่ถ้าอยากจะลองก็พอจะลองได้อยู่แต่นะเลือดอีกอุ้ยเลือดน่าจะ 3,000 ล้านเลยมั้ยเนี่ย 3,400 ล้านครับอุ้ยค่าพลังกูใกล้เคียงออเรนจินแล้วนี่ว่ามีของมี XP โอเคเอาดาเมจผมเน้นดาเมจเลยแต่จำได้ว่าถ้าดาเมจเราเยอะไปมันจะมีโอกาสนึงที่มันจะโดนเนิร์ฟแต่ผมไม่รู้นะเอาไปก่อนแล้วกันเลือดไปอีกโอเคทีนี้ยาฮีลใส่ไปเลยหลายร้อยไว้ข้างบนหน่อยดิไม่ยากโอเคครับทำการฮีลให้มันมีอย่างน้อยๆละครึ่งนึงครับผมว่าเลือดตอนนี้มันน่าจะ 70,000 ล้านแล้วไม่น่าจะใช่ 7,000 ล้านแต่เดี๋ยวต้องดูทีนึงมันจะมีอยู่ที่นึงที่เราน่าจะต้องไปเคลียร์ก็คือที่ที่มีออริจินเลือดเท่าไหร่ขอลงดูก่อน 7,000 ล้านโอเค 7,000 ล้านไม่ใช่ 70,000 ล้านจำข้ามมาลอยข้ามไอ้นี่ภูเขาเหล็กมาเลยเว้ยเอาละครับตอนนี้เราเจอนกออริจินครับที่แดนเหนือครับเลือดแม่งพอๆกับเราเลย 2,700 ล้านปั๊บเข้าไปครับอุ้ยเข้าโดนมึงโดนอุ้ยสบายสู้สบายแตกครับอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าเอเปกจะโหดขนาดนี้นะครับด้วยค่าพลังที่อัพเลเวลไปคิดว่าเกือบแม็กหรือแม็กแล้วก็ไม่รู้แม็กแล้วดีกว่าตัวออริจินได้แล้วแบบสบายบือถ้าออริจินได้ก็คือตัวอื่นก็คือน่าจะได้หมดแต่อย่าให้โดนพลังระเบิดอย่างเดียวเพราะคนขี่จะตายครับเพราะตัวนี้มันไม่มีโล่มันมากเล่นมันมากฆ่าแม่งทั้งหมดเลยบวกไปเดี๋ยวไปจัดบอสในบึงด้วยกลัวอันนี้บ้าน NPC อันนี้ไว้ก่อนขึ้นไม่เอายากเอานกมาค่อยมาอีกทีโอ้ยโดนอะไรวะเอาแล้วกูว่าน่าจะโดนดาเมจจากการตกเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่อะไรตีหรอกโดนดาเมจตกแน่นอนฟอร์ดาเมจยังมีอยู่ครับเอาเรื่องต้องระวังหน่อยตรงนี้ฮิวให้เต็มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปบวกอีก 2-3 ตัวก็จะมีไพรมอลด้วยถ้าข้าวลิงกินได้ไพรมอลไม่เป็นปัญหาแล้วแหละไอ้พวกนี้แม่งกดขี่ผมเหงกูมานานแล้วเจอกูแน่เราต้องข้ามลุ่มน้ำนี้ก่อนครับจะเจอออริจินคาโน่ได้อีก1ตัวนี่แหละทางนี้แหละจำได้นี่ครับอันนี้ของเราที่เราวางแล้วก็พืชผักผลไม้เราเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวนะโดดลงไม่ได้โดดลงยากนิดนึงอันนี้คือข้อเสียเนื้อเป็นไงบ้างมีเนื้อเอาล่ะเก็บเนื้อมาด้วยไปนานตอนนี้กลับมาอีกทีนึงนี่เนื้อเป็นร้อยเลยครับเดี๋ยวเนื้อพรามนี่เราใส่เพิ่มอีกหมดเกลี้ยง82เนื้อพรามกูมีน้อยมาก
ในอินโดน่าจะมีนะเอาของอินโดใส่เปิดดิเวนทอรี่ยากมาก 1,200 โอเคในนี้มีอยู่82ยัดรวมสแต็กไปเหมือนจะได้แม็ก XP มาด้วยพืชผักมีน้อยมากมีหลัก10ไอ้บ้าปลูกใหม่ดีที่สุดนะเก็บมาโอเคเท่านี้ก่อนวันนี้เราจะเก็บงานออริจินอีกตัวนึงเดี๋ยว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 โอ้โหติดโครงสร้างอยู่แถวนี้แหละมันวิ่งไล่ผมอยู่นี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนวะไอพวกเซเลเชียลนี่เราปล่อยไว้ก่อนเผื่อเราได้จับมันนี่กูเจอแล้ว 3,600 ล้านครับเลือดเอามินเนี่ยนมาด้วยครับจะได้ให้มินเนี่ยนไปลองบวกกูว่ามันจะไหวหรือเปล่าโอ้ยข้างหลังลิปเปอร์ควีนแค่ธรรมดาไม่เท่าไหร่ตกกระจายหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายครับอู้มันกัดมินเนี่ยนผมทีเดียวแตกครับทุกคนอุ้ยแต่มินเนี่ยนแรงกันนะเนี่ยหรือว่ามันโดนของกูวะไม่รู้เหมือนกันเอาไปเด้เอาไปเด้เอาไปเด้เออได้เปรียบครับเพราะว่าขามันยาวมันกัดไปถอยไปครับสปีดมาสูงด้วยพออินฟินแล้วแม่งขึ้นไปสปีดเป็นพันอ่ะก็เลยทำให้ฆ่าได้ง่ายได้มากเนโคติกไวเวอร์นี่ก็น่าสนเนี่ยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับสเปเชียลพอๆกับพวกบัฟฟูลนะครับอ่ะเอาละครับทุกคนครับก็หวังว่าพาร์ทนี้นะก็จะสนุกกันนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยจริงที่เราได้มันมาครับโหดสุดยอดอลังการนะยังไงก็ชื่นชอบฝากกดไลค์กำลังใจกันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเฮ้ยมันจะตีกูนี่วะไปดีกว่า